สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะมือเจ็บแต่อยากทําแต่ว่าพี่อ้อยไม่ได้ปอกเองนะมะม่วงพี่อ้อยให้ลูกชายปอกให้ก็เราพอจะมือนี้ประคองมีดได้นิดหน่อยนะคะก็ใช้แรงจับมือข้างนี้ก็หั่นมันได้มาเป็นชิ้นๆแบบนี้เนาะสองคนแม่ลูกช่วยกันทํานะคะเดี๋ยวอันนี้พี่อ้อยจะเอามาดองนะคะดองอันนี้เป็นมะม่วงโชคอนันต์นะคะที่น้องนกนพวรรณให้มานะคะที่น้องนกให้มาเมื่อวันที่พี่อ้อยไปเที่ยวบ้านเนาะก็ปอกเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะเอามาดองเกลือไว้สัก2คืนนะคะแล้วก็แช่น้ำปูนขาวอีกคืนนึงแล้วพี่อ้อยก็จะเอามาทำเป็นแช่อิ่มนะคะก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะดองขั้นตอนดองก่อนเนาะเพราะว่าตอนแช่น้ำปูนพี่อ้อยก็คงไม่ได้ให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะเป็นขั้นตอนเดียวกับการแช่อิ่มนะคะเพราะว่าพี่อ้อยก็บอกว่าพอดองเสร็จแล้วล้างดองเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเกลือออกแล้วก็เอาไปแช่น้ำปูนใสนะคะแช่น้ำปูนใสอีกประมาณ1 คืนนะคะแช่น้ำปูนใสอีกคืนเพื่อให้มะม่วงกรอบนะคะเพื่อมะม่วงกรอบอันนี้โชคอนันต์เนี่ยมันจะเปรี้ยวนิดๆนะคะเปรี้ยวนิดๆแต่เนื้อเขาจะแข็งเราก็เลยสามารถที่จะเอามาดองแล้วก็ทำแช่อิ่มได้นะคะนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาดองเกลือเนาะนี่ค่ะมะม่วงนะมะม่วงพี่อ้อยใช้แคปประคองเนาะเพราะว่ายังออกแรงไม่ได้นะคะมันยังปวดนิ้วอยู่เนาะเนี่ยแต่นิ้วจะบวมมากยังปวดนิ้วอยู่ของหนีบเบาๆได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปออกแรงมากเนาะแค่ใส่เกลือมาผงเลยนะรู้ว่าจะเค็มหรือเปล่าพี่อ้อยต้องชิมเนาะเอามือคนนะคะเค็มไม่เยอะค่ะให้ออกเค็มหน่อยเนาะพี่อ้อยจะใช้เกลือประมาณ1 ถุงครึ่งนะคะ1 ถุงครึ่งนะต้องให้มันเค็มหน่อยเนาะเพราะมันไม่เค็มเดี๋ยวเนื้อมะม่วงมันก็ไม่อร่อยเนาะใช้1 ถุงครึ่งค่ะอันนี้ถ้าไม่ต้องการเค็มมากก็ดองไว้แค่คืนเดียวก็ได้นะคะดองไว้คืนเดียวก็ได้เนาะแต่ถ้าชอบให้เนื้อมะม่วงออกเค็มนิดนึงก็สัก2 คืนนะคะดองสัก2 คืนด้วยใส่ลงไปเรื่อยๆนี่แค่ถ้าพี่อ้อยทำได้เองหมดทุกขั้นตอนน่าจะได้เนื้อมะม่วงที่เยอะกว่านี้นะคะอันนี้ก็ดีแบบลูกช่วยเนาะเขาไม่ค่อยกล้าจับมีดนะคะเขาโขนมีดเขาไม่เคยใช้เขาทำเนาะอันนี้ก็ใช้ลูกช่วยเนี่ยค่ะนี่นะคะการดองมะม่วงของพี่อ้อยนะคะแต่เดี๋ยวพี่อ้อยก็จะใช้ฝาปิดเอาไว้นะคะข้ามคืนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ้อยจะชิมดูว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้พี่อ้อยก็จะแช่อิ่มพรุ่งนี้แต่จะแช่น้ำปูนใสพรุ่งนี้นะคะแต่ถ้าใช้ไม่ได้พี่อ้อยจะดองต่อ2 วันนะคะ2 วันนะคะขอบคุณน้องๆ นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะขอสูตรขอวิธีการทำกับพี่อ้อยได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อยหายดีแล้วพี่อ้อยก็จะกลับมาทำคลิปอาหารเหมือนเดิมแต่ตอนนี้พี่อ้อยมีสต็อกคลิปไว้นะคะแล้วพี่อ้อยก็จะทยอยลงไปก่อนเนาะเพราะว่ามือยังคงต้องอีกหลายวันอยู่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆค่ะ